ระหว่างนี้ท่านใดจานกราบสักการะพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณธงชัยกราบเรียนเชิญได้นะคะกราบท่านได้เป็นการสุดเลยนะคะท่านยกขึ้นได้เลยนะคะขอขอได้เลยค่ะเดี๋ยวคณะอบจก็มาเป็นคณะได้เลยนะคะทยอยกันมาได้นะคะแต่พิธีกรจะประกาศไม่ได้แล้วเพราะว่าจะต้องลำดับฝั่งพิธีการไล่ดีนะคะแต่ป่านนะคะที่จะถวายผ้าไตรแล้วก็พวงมาลัยค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญหลวงพ่อนะคะก็กระทำวัชิระมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครจนพระราชเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์กาญจน์เจ้าวาดวัดบางดีใหญ่ในพระอารามหลวงครับแล้วก็พระราชพัฒนสุนทรเจ้าคณะอำเภอพระประแดงลำดับต่อไปเรียนเชิญคุณชวลีสิริประวัติคุณค่ะคุณชวลีสิริประวัติเรียนเชิญค่ะจะเป็นการถวายผ้าไตรและซองปัจจัยนะคะในระหว่างนี้ท่านคณะสมาชิกสภาสมเด็จท่านเจ้าประคุณได้นะคะเรียนเชิญท่านสวหม่อมนะคะหม่อมขาท่านหม่อมหลวงสกุลบาลคุณนะคะเรียนเชิญนะคะแล้วก็ท่านดร.ปริยัติโตสกุลวงศ์ค่ะพร้อมคณะนะคะท่านสมปองสมิทัศน์นะคะแล้วก็ท่านจุฬารัตน์เสาศรีจันทร์ค่ะชุดที่หนึ่งนะคะงานนี้นะคะมาค่ะพิธีกรนะคะสำหรับด้านหน้านี้ก็ท่านรองนายกท่านเลขาท่านที่ปรึกษานะคะคณะสมาชิกสภาอบจนะคะท่านอดีตข้าราชการนะคะท่านธนวัฒน์กลับบุญราชกับรองปอนนะคะเชิญคณะสมาชิกแล้วได้กราบท่านนะคะเบื้องหน้าท่านนะคะเป็นเรื่องงามความดีของพวกเราทุกคนนะคะเรียนเชิญคุณพ่อจิตติคุณแม่วงสวงเรียนเชิญท่านผอ.นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่พิธีวงสวงต่อสักครู่นึงนะคะค่ะขออภัยสรเนนาสหาปัญจศีลานิยาจามาตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตWhat?
จวรังอติมาสะปุตังทาวะทิเจ้ากัมมันตะนิวัฏโลภะระสัทธาปัสสะสัมปวนิมุตตะมังเตนะสัจวะเทนะพุทธุเตชะยะมังสัตรังให้ดีให้เป็นมงคลให้เกิดสิ่งดีๆแก่ตัวท่านโดยตามความเชื่อในเรื่องขององค์ท้าวเวสสุวรรณเอ่ยชื่อเอ่ยนามสกุลค่ะเอ่ยวันเดือนปีเกิดเอ่ยบ้านเลขที่ได้เอ่ยเลยนะคะขอกราบถวายจักรโลกบาลทั้ง4อัคคิปดีแห่งอสูรขอให้ได้ช่วยปกปักคุ้มครองตัวข้าพเจ้านายนำนางสาวชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ขอให้ท่านอำนวยอวยพรแก่ข้าพเจ้าเมื่อเบิกเนตรท่านแล้วให้ท่านคอยมองเฝ้าดูแลโรคภัยไข้เจ็บต่างๆของข้าพเจ้าคุ้มครองจากพยันตรายทั้งปวงในการบูชาท้าวเวสสุวรรณจะบูชาโดยการจุดสักการะด้วยธูป9ดอกถวายดอกกุหลาบ9ดอกแนะนำสีเป็นมงคลคือสีแดงนะคะผลไม้ถวายได้นะคะก็คือเช่นส้มด้วยองุ่นแอปเปิ้ลแดงสับปะรดผลไม้ตัวอื่นที่สีแดงก็อาทิเช่นแก้วมังกรทับทิมค่ะวิธีไหว้ตั้งนโมสามจบและต่อด้วยคาถาที่ไหว้นะคะในส่วนของคาถาฉบับย่อคือจุติปิโสภควายมมะราชาโนภาเวสุวรรณโนปารณังสุขขังอาหารสุขโทนะโมพุทธายะก้าวจบจะให้ดูสวดทุกวันพระฤหัสตอนเช้าให้ท่านนายกสันติดาได้ทราบนะคะว่าเป็นการ
การที่บุคคลของทางวัดนะคะคุยกับนายกนันทิดาหลังจากนั้นก็เป็นการนำเรียนข้อมูลหลักฐานต่างๆเข้าแล้วก็ใกล้ในวันที่15ตุลาคมตอนนั้นนะคะก่อนหน้านั้นคือท่านเจ้าว่าพระธรรมนุนในได้เรียนเชิญป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดูไปยังคุณเอ๋นะคะได้ดูว่าพระท่านพัฒนาสวัสดิ์เห็นได้เคยทำบุญเสาเข็มบนจบเจดีย์ศรีนครเขื่อนขันเมืองหน้าที่ตั้งอยู่ตรงนี้เดิมทีนั้นตรงนี้เป็นเมนนะคะเป็นเมนเผาศพถ้าตามหลักฮวงจุ้ยแล้วคือผิดมหันต์เลยนะคะหน้าวัดแต่ตามความเก่าแต่โบราณค่ะหน้าวัดไม่ได้ให้ใส่ชื่อคุณนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและครอบครัวอัศวะเหงให้แจ้งให้ทราบนะคะเมื่อวันที่1พฤศจิกายนคุณเอ๋ก็มาพร้อมกับทีมงานที่สวมเสื้อขาวเขียวสมุทรปราการก้าวหน้ากว่า60ชีวิตรอต้อนรับที่วัดบางน้ำพึ่งในคุณเอ๋ก็ได้เดินทางมาด้วยตัวเองดังภาพที่ปรากฏอยู่ด้านบนนี้นะคะแล้วก็มีแผ่นทองไว้ให้ท่านเจ้าพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณธงชัยอยู่ในพานเมื่อสักครู่ที่ท่านได้ทำเมื่อกี้นะคะได้ปลุกเสกเมื่อกี้นั้นก็ได้มีการนำพระเวสสุวรรณที่หล่อสำเร็จแล้วค่ะไปยังวัดพุทในนะคะเนื่องด้วยคุณเอ๋มีภารกิจที่วัดพุทในความเชื่ออยากทำอะไรให้สำเร็จก็ให้วันนั้นท่านเอ๋ตกปากรับคำไว้และเราเชื่อว่าลมเย็นๆคุณเอ๋เป็นผู้ที่มีจิตใจอันเป็นกุศลนะคะไม่ว่าจะวันที่อยู่ก็ทำให้ครอบครัวกันมาโดยตลอดอย่างสม่ำเสมอไม่เคยขาดแม้กระทั่งในวันสุดท้ายก่อนที่คุณเอ๋จะหลับไปยังได้มีโอกาสทำบุญที่บุรีรัมย์ก่อนเป็นวันเดียวนะคะก็ยังได้ทำบุญอยู่ดังนั้นคุณเอกเชื่อว่าวันเดียวจะมากจะน้อยขอให้ทำและในโอกาสนี้ค่ะเริ่มด้วยทางวัดนะคะได้มีการจัดสร้างพระชัยสัตย์ชัยาคุณพุทธเจ้าด้วยงบประมาณนะคะจำนวน 580,000 บาทขนาดนี้นะคะได้นำเงินเนี่ยชำระไปแล้ว 100,000 บาทยังขาดอีก 480,000 บาทนะคะท่านใดอยากจะร่วมกับทางวัดบางน้ำพึ่งในได้เลย5บาท10บาทนะคะ100บาทนะคะถ้า100บาทก็ 10,000 คนจะได้ 480,000 ถ้า 1,000 บาทนะคุณในชนธิดาสวัสดิ์เหงนะคะในฐานะลูกสาวของคุณพ่อชนสวัสดิ์เหงนะคะก็มาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะมีการร่วมถวายเงินบางส่วนนะคะเพื่อเบื้องหน้าเป็นพระเวสสุวรรณค่ะขวาบนของทุกท่านนะคะก็คือองค์พระชัยสัตย์แท้พุทธคุณเจ้าส่วนองค์ซ้ายนะคะที่กำลังเบิกเนตรอยู่นั้นนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งองค์นะคะองค์นี้คือได้ดำเนินการจัดสร้างค่าใช้จ่ายต่างๆไปกว้างเลยไหมแล้วก็หลังจากนี้ค่ะวันที่26นะคะก็จะมีงานไทยไฟค่ะต้องไม่พ้นนายกเอ๋อีกแล้วนะคะนายกตุ้มรับหน้าที่หนักไปค่ะThank you.
อยู่ทางที่เหนือค่ะมีอาสูรรากศพและพื้นที่ปีศาจเป็นบริวารที่ดีมากมีทรัพย์สมบัติมากนะคะนอกจากจะช่วยปกป้องคุ้มครองแล้วนะคะก็ยังช่วยบรรดาโชคและความร่ำรวยให้แก่ผู้ที่บูชาด้วยค่ะQR code ของวัดได้นะคะโดยเข้าไปที่เพจ Facebook ของทางวัดนะคะวัดบางน้ำพึ่งในค่ะร่วมถวายของจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมค่ะโดยมีรายนามตามการที่ดูคร่าวๆในเบื้องต้นอาจจะครบทุกท่านทุกคณะนะครับสังฆปายจันทโฆปันรโสยะธรรมนิโรธ Oh.